สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่ M อ t n e ี s นิวในช่วงของข่าวภาคเที่ยงนะคะวันนี้วันศุกร์ที่27มกราคม2566ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหารนชันชัยส่วนล่างประสามมือวันนี้พบกับอาจารย์ธิตารีเกี่ยวคุ้มภัยค่ะคณะบุคคลและประชาชนก็พร้อมใจกันไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวัวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดา ที่ชั้นหนึ่งอาคารภูมิสริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในช่วงเช้าวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนนำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรอาทิเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเทศบาลเมืองทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสมุส,มสลรลรตารี่สายไหม โรงเรียนบุรณะศึกษาเขตทุ่งครุโรงเรียนอัดสัมชัญเขตบางรักคณะผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซสมุรปราการเทศบาลเมืองบางสีเมืองจังหวัดนนทบุรีคณะพระสงฆ์และสามเณรวัดหนองหูช้างจังหวัดกาญจนบุรีที่บรรพชาและอุปสมบทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา โรงเรียนบ้านเกวันจังหวัดศรีสะเกดโร,รงเรียนม่วง30สอัมพวันวิทยาจังหวัดอุบลราชธานีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตสวนหลวงท่านผู้หญิงวรามาศสุนทรพักคุณข้าหลวงในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและองค์การบริหารส่วนตำบลตะเซจังหวัดตรัง